เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบดิชแนลฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมเอดิทิฟายอีกแล้วนั่นเองครับเมื่อวานนี้เราทำการรีวิวแม่มดแห่งเราสัปดาห์ไปแล้ววันนี้ถึงคิวของตัวสาวกลูที่เซปโป้กันบ้างสกินนี้มีชื่อว่าแม่มดแดนร้างนั่นเองฮะโดยจะมาในโทนชุดสีม่วงเปลือกมงคุดฮะมีรอยไหม้มีเปลวเพลิงอยู่บริเวณชายกระโปรงด้วยนั่นเองฮะทางด้านของอุปกรณ์หรือว่าไอเทมประจำตัวเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นเหมือนกิ่งไม้ครับรวมถึงทางด้านของเจ้าแมวเหมียวของเธอครับตัวนี้น่าจะเป็นแมวเปอร์เซียนะครับผมถ้าเกิดผมเรียกชื่อสายพันธุ์แมวผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีภารกิจเสริมขึ้นมานิดนึงฮะก็คือถ้าเกิดผมจับใครนั่งอยู่ที่เก้าอี้จรวดแล้วผมห้ามเฝ้านะผมจะต้องไปไล่คนที่มีวันเต็ดออเดอร์หรือว่าตาดำอยู่ที่ตัวของเขาอย่างที่สองในเกมนี้ผมใช้เก้าอี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นหากเก้าอี้จรวดตัวนั้นพังไปแล้วผมจะต้องปล่อยแห้งอย่างเดียวนั่นเองฮะต้องบอกไว้เลยว่าเป็นภารกิจสุดหินสุดยากมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับและตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดครับแม่มดแดนร้างนั่นเองนะครับมาดูว่าเราจะเก็บทางด้านของเซิร์ฟเวอร์ได้กี่คนเหมือนผมจะลืมเอาทางด้านของเครื่องประดับออกฮะต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ตีเดตัดเด้งอยู่ใกล้ๆมีใครหรือเปล่าแล้วรอยเท้าอยู่ตรงนี้ครับเดินมาแล้วจะปล่อยแบลแล้วเจอกับลักกี้ไก่แอบอยู่ใกล้ๆครับเข้ามาตรงนี้แล้วขอพูดไปก่อนหนึ่งทีครับเอาละครับทางด้านของลักกี้ไก่ใช้ผู้มีโชคครับโดนไปก่อนเป็นคนแรกครับไล่ตามกันมาต่อครับแล้วตรงนี้ใช้ทางด้านของอีรูเชียนหรือคาถาทรัพยากรครับทางด้านของตัวดีไซเปอร์ไล่ยาวๆจังหวะนี้จะตีได้หรือเปล่าเร็วหัวเข้าไปเรียบร้อยครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราต้องเลือกเก้าอี้สักหนึ่งตัวครับจับลักกี้กายขึ้นมาเอาเก้าอี้ตัวดีตัวนี้เลยดีกว่าครับเพราะอยู่บนรายการแบบจับวางกันไปวันติดออเดอร์ครับรั้วตาดำครับฉายไปที่ทางด้านพิซเดอร์ครับทางด้านภารกิจของเราครับคือห้ามเฝ้านะครับผมจะต้องไปไล่ตามคนที่มีตาดำเท่านั้นหรือว่าวาติดออเดอร์เข้ามาตรงนี้เจอกับทางด้านของพีเซอร์เดอร์วิ่งยาวๆล็อกขากันไว้ก่อนแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้จะโดนช็อตแมวหรือเปล่าแล้วโดนช็อตไปหนึ่งครับพีเซอร์เดอร์วิ่งเข้าสู่บริเวณโรงงานตรงนี้ยังเรียกแมวสวอปไปได้แล้วโดนยาวๆจังหวะนี้มีบริงอยู่ในมือแล้วโดนช็อตไปอีกหนึ่งทีครับทางด้านของพีเซอร์เดอร์เรียบร้อยครับเอาละฮะร่วมกันไปส่วนลักกี้กายมีคนเข้ามาช่วยมาเป็นที่เรียบร้อยครับย้ำอีกหนึ่งครั้งครับภารกิจของเราต้องวางที่เก้าอี้ตัวเดียวตัวเดิมเท่านั้นนะฮะวางไปแล้ววันเต็ดออเดอร์ฉายไปที่ทางด้านของเพลเชียนครับสังเกตตรงมุมขวาบนดูได้เลยครับที่รายชื่อเชอร์เวเวอร์ครับก็จะมีทางด้านของรอยแดงๆนั่นคือวันเต็ดออเดอร์หรือว่าตาดำแล้วตัวนี้วางไกด์กันไปก่อนครับจ่ายทางด้านของใบฮุกเอาไปคุกเข้ามาครับทางด้านดิสเซเปอร์ไล่มายาวๆไล่คนเดิมไม่ได้ต้องไล่คนที่เป็นตาแดงดำอย่างเดียวแล้วตีตัวเข้าไปโดนทางด้านของผู้ป่วยครับเอาละฮะเป้าหมายนั่นคือทางด้านของวันเต็ดออเดอร์อย่างเดียวครับไล่มาตรงนี้จ่ายใบฮุกเอาไปคุกแล้วฉีกกันออกไปครับยังไม่สามารถใช้แมวได้รอเข้ามาตรงนี้แล้วย้อนกลับหรือเปล่าแล้วย้อนกลับมาตรงนี้แล้วตีเข้าไปแล้วรูปไปอีกหนึ่งครับเอาละฮะโอ้ต้องเก็บให้เร็วครับทางด้านของโบวี่ดีครับจับฮิวขึ้นมาหาเก้าอี้ย้ำยังต้องเป็นตัวเดิมครับหลายๆคนงงว่าเฮ้ยตาดำคืออะไรลองดูแถบด้านบนที่รายชื่อเซอร์ไวเวอร์ครับเมื่อจับวางที่กุ้ยจรวดมันจะมีสัญลักษณ์สัตว์แดงออกมาแล้วตอนนี้ฉายไปที่ทางด้านพิซเดอร์หรือว่านักโทษครับปล่อยเจ้าแมวเหมียวกันไปก่อนครับด้านหน้าตอนนั้นเครื่องพิจารณากันไปแล้วเจอ2คนครับมีทางด้านของนักโทษอยู่1และลักกี้กายอยู่อีก1คนครับวางแมวดึงกลับมาโอ้โหแล้วหลบแมวได้สวยครับทางด้านของตัวนักโทษบีบเข้ามาใกล้ๆเหมือนจะมีปิงหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้ตีไปโดนทางด้านลักกี้กายแล้วโดนช็อตอีกหนึ่งครับเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันแล้วเดินเข้ามาจะยาวแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของพิซเซอร์เนอร์ครับรวบไปอีกหนึ่งครับจับฮิวขึ้นมาครับเก้าอี้ใกล้ๆตรงนี้ก็วางไม่ได้ครับต้องไปวางตัวเดิมเท่านั้นแหละครับส่วนทางด้านของผู้ป่วยรายใหม่ดูเพเชียครับมีการช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเหมือนทางด้านของตัวพิซเซอร์เนอร์หรือนักโทษจะมีอาการปิงเล็กน้อยด้วยครับจับวางเก้าอี้กันไปวันเต็ดออเดอร์ฉายไปที่ทางด้านของลักกี้กายชายผู้มีโชคครับเจ้าแมวเปอร์เซียตัวนี้แน่บอกไว้เลยว่าขนปุยจริงๆเราแยกออกมาตัวนี้ล็อกขาได้หรือเปล่าแล้วยังล็อกไม่ได้ครับกระโดดสวอปแคทวอล์กกันมาครับแล้วจะวางตัวทางด้านของปังบุตรไก่ครับไก่มาตรงนี้ล็อกได้หรือเปล่าโอ้โหลักกี้กายยาวๆโดนตีไปหนึ่งทีครับยังไม่จ่ายทางด้านของปืนนะรู้ว่าแฝงการนั่นเองครับตรงนี้เห็นออร่ากันอยู่ขอตีตัวแล้วเรียบร้อยครับผมทางด้านของตัวลักกี้กายชายผู้มีโชคครับเคลียร์ไม้กันไปครับจับพิ้วขึ้นมาโอ้แล้วระยะตรงนี้มันค่อนข้างไกลครับมาดูว่าจะถึงหรือเปล่าครับหลายคนเริ่มงงเริ่มสงสัยเฮ้ยพี่เก้าอี้ใกล้ๆทำไมไม่วางครับนี่คือภารกิจที่เราถูกเสริมถูกเพิ่มกันเข้ามาครับต้องวางที่เก้าอี้ตัวเดียวในเกมเท่านั้นคือตรงกลางแบบตรงนี้ครับวางกันไปครับวันเต็ดออเดอร์ฉายไปที่ผู้ป่วยรายใหม่ครับมองซ้ายแลขวาแล้วเห็นออร่ากันแล้วด้วยครับปล่อยแมวเข้าไปครับเครื่องเซฟเฟอร์ตัวนี้ครับรู้เครื่องถอดรหัสครับเสร็จไปแล้ว2เครื่อง
โอ้โหแล้วเจอโพสต์แมนแบบนี้ก็ตีไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีภารกิจกันอยู่วางทางด้านของตัวปักหมุดกันไปก่อนครับลูกไก่แล้วตรงนี้ล็อกขายาวยาแล้วจะจ่ายใบหูก็ไปคุกแล้วโดนตีเข้าไปเรียบร้อยครับรวบไปอีกหนึ่งคนครับโอ้โหแล้วระยะตรงนี้มันคือบูมแบบเลยครับมีโอกาสที่จะหลุดค่อนข้างสูงมากๆครับโอ้โหแต่ว่าภารกิจมันมีอยู่ครับก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ดูเก้าอี้ใกล้ๆมองได้แต่ตาปิดๆแล้วครับผมตอนนี้มีการเชื่อมเครื่องกับเพิ่มเติมกันไปทางด้านของพี่โอวาพิสเซนเนอร์ครับแล้วเก้าอี้ตรงนี้แล้วมันหลุดไปแล้วด้วยครับเอาฮะจะมีบิ๊กอยู่ในมือครับทางด้านของตัวดิสเซเปิลครับแมวเหมียวของเราจะไล่ตามกันต่อปล่อยทางด้านของสวอปกันมายาวๆขอตีส่วนเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหจะเป็นเฟสที่2ครับทางด้านของตัวเพเชียนผู้ป่วยรายใหม่แล้วเครือไซเฟอร์เสร็จไป3เหลือแค่2แล้วครับโอ้ตรงนี้ไปมาตึงเหมือนกันครับมีติเดตัสวีหูขึ้นอยู่ครับแต่เป้าหมายของเราต้องเป็นคนที่มีวาเต็ดออเดอร์เท่านั้นครับและเป็นทางด้านของพิซเนอร์ครับอยู่บริเวณทางด้านของตัวคริสต์มาสแมวเหมียวปล่อยสวอปแมววิ่งวิ่งกันไปครับแยกซ้ายแลขวาตรงนี้ครับเราพิซเนอร์ยังหลบได้อย่างสวยงามส่วนเพเชียนมีการช่วยกำลังไปที่เรียบร้อยวางไกด์วางปักบุญกันไปก่อนเดินมายาวๆตรงนี้จะได้หรือเปล่าโดนช็อตกันไปหนึ่งทีแล้วยังมีบิ๊กอยู่ในมือตีเข้าไปเรียบร้อยครับบาดเจ็บกันไปครับเราใช้ทำการในการเปลี่ยนสกิลเป็นเทเลพอร์ตครับมาตรงนี้อาจจะต้องเคลียร์ทางด้านของเครื่องเชื่อมกันไปก่อนครับแล้วยังคงมีอาการบิ๊กอยู่เหมือนเดิมนะทางด้านพิซเนอร์ครับอันนั้นไม่คือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของผมครับปล่อยแมวเหมียวมาแยกซ้ายแลขวาตรงนี้โดนหรือไม่แล้วจะวางไกล็อกขากันมาตรงนี้แล้วตีได้หรือเปล่าแล้วตีไม่โดนโอ้โหจังหวะที่สองแล้วเป็นเทเลอร์ช็อตไปเลยครับเอาละครับผมตรงนี้บุมแบบอีกแล้วครับเสียหมายกันไปก่อนแล้วจับหิ้วขึ้นมายาวๆแล้วตรงนี้มีกระจายปืนแฟร์กันครับของลัคกี้การ์ดออกมาครับเอาละฮะมีอีกหนึ่งโอกาสแต่ยืนนิ่งๆแบบนี้แล้วตีสวนเข้าไปครับโอ้โหพิสเซนเนอร์ไม่ได้ขยับครับจับหิ้วขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าเก้าอี้จรวดจะอยู่ค่อนข้างไกลมากๆครับเดินไปติดอยู่นิดนึงครับมาดูว่ารอบนี้จะหลุดหรือเปล่าแต่ได้ยินเสียงในการดิ้นอยู่เหมือนกันครับโอ้โหภารกิจนี้ครับใครอยากลองเล่นเอาไปลองดูได้ครับเดินเข้ามายาวๆแล้วเก้าอี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้จะโอ้จะจับวางอยู่แล้วครับทางด้านของพิซเนอร์หลุดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับมีแมวอยู่ในมือสวอปไปตรงนี้ล็อกขากันไว้ก่อนครับแล้วเคลียร์ไม้มายาวๆจะวิ่งยังไงแล้วแคทวอล์กตรงนี้ตีเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วพิสเนอร์รอบนี้เหมือนจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยครับเครื่องไซเฟอร์เหลือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นครับจับฮิ้วขึ้นมายาวๆครับหวานที่เก้าอี้จะหลวนแล้วมีลัคกี้กายครับวันเต็ดออเดอร์อันสุดท้ายครับฉายกันอยู่แล้วจุดเครื่องกันไปที่เรียบร้อยครับมาดูว่าจะชนะได้หรือเปล่าจ่ายทางด้านของตัวโพไซดอนวอทเข้ามาครับทางด้านของดิสไซเฟอร์เดินมาตรงนี้เหมือนจะมีติดนิดนึงครับวางไกด์อยู่ด้านหน้าแล้วแมวจะล็อกขาได้หรือเปล่าแล้วไปล็อกโดนทางด้านลัคกี้กายพอดีกระโดดแคทวอล์กมาจังหวะที่สองแล้วตีไปแล้วเรียบร้อยครับเอาละครับผมลัคกี้กายใช้ผู้มีโชคครับร่วมกันไปครับแล้วใกล้ๆตรงนี้มีติดตั้งกันอยู่ครับดีไซเปอร์ไล่ตามกันต่อมาเจอกันทางด้านของตัวโพสต์แมนบุรุษศนีหลุดไปสันดีนยาวไปหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยมีทางด้านของเทเลพอร์ตอยู่ในมือไปเช็คทางด้านประตูกันก่อนเจอใครหรือเปล่าโอ้โหไม่มีครับต้องปล่อยสวอปไปแล้วติดในตันเพิ่งจะเด้งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้มองขวาไม่มีแลซ้ายมีหรือเปล่าแล้วมาเจอกับทางด้านของผู้ป่วยรายใหม่แล้วแม่จังหวะนี้ก็ขากันไปหนึ่งจะโดดแคทวอล์กกันมายาวๆครับตาแดงๆไว้ใจใครได้ไหมแล้วล็อกขากันเอาไว้แล้วเดินอ้อมๆมาตีเข้าไปแล้วกลายเป็นเทเลอร์ช็อคครับผมเอาละฮะเดี๋ยวต้องไปเก็บทางด้านลัคกี้กายเพราะลัคกี้กายลุกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับต้องรอทางด้านของแมวกันก่อนครับแล้วครูดามาเป็นที่เรียบร้อยต้องปล่อยกันไปเลยครับโอ้ยหูแล้วตรงนี้มีโอกาสที่จะรอด 30,000 การครับท่านผู้ชมเซอร์ไวเวอร์ปล่อยแมวแยกซ้ายแลขวาแล้วเหมือนจะเจอ1คนครับวิ่งอยู่บริเวณด้านหน้าครับไล่ตามกันไปก่อนวางไกด์กันไปเป็นทางด้านโพสต์แมนส่วนลัคกี้กายครับน่าจะพยายามไปช่วยทางด้านของตัวผู้ป่วยรายใหม่วิ่งวนๆมีไม้ให้เล่นกันอยู่ครับไม้ยื้อเวลาทำลายไม้เคลียร์ไม้กันไปก่อนแล้วมาตรงนี้ครับโพสต์แมนฉีกกันมาแล้วพับหมายผิดได้แล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเทเลช็อคอีก1รอบครับตัวทางด้านของเพเชียนครับลัคกี้กายเขามาช่วยไปที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับปล่อยแมวกันไปก่อนครับมาดูว่าจะยังไงครับแล้วเทเลพอร์ตจะใช้งานไม่ได้ยังต้องรอครูดาวอีก30วินาทีตรงนี้แคทวอล์กกระโดดกันมาครับปักไกด์กันไปด้านหน้าเพื่อจะกระโดดอีก1รอบครับลนระยะกันมาแล้วตาแดงเหลืออีกแค่10วินาทีเท่านั้นครับตรงนี้มีหูขึ้นกันอยู่แล้วเป็นลัคกี้กายครับเดินฉีกออกมาด้านขวาครับต้องรอทางด้านของแมวเหมียวกันหน่อยครับอีก2 1และสู่ตรงนี้ครับปล่อยแมวเหมียวกันมาล็อกขากันไปครับผมแล้วเคลียร์ไม้กันไปก่อนเอาละฮะลัคกี้กายฉีกออกมาด้านขวาครับทางด้านของดิไซเปิลไม่มีดีเดชั่นตาแดงแล้วก็โดดแคทวอล์กยาวๆจังหวะนี้ตีเข้าไปเรียบร้อยครับ
โอ้โหลัคกี้กายครับน่าจะลุกไม่ได้แล้วเพราะใช้ Exit Pass ไปแล้วเทเลพอร์ตมาจังหวะดีครับดิสซิเปิลแล้วมาเจอกับอีก2คนครับมีโพสต์แมนอยู่ซ้ายครับและเป็นผู้ป่วยรายใหม่อยู่ขวาน่าจะต้องเอาผู้ป่วยกันก่อนครับแคทวอล์กเกาะขาไป1คนนั่นคือโพสต์แมนแล้วล็อกจังหวะนี้กระโดดเข้ามายาวๆแล้วตีกันเรียบร้อยครับเอาแล้วครับผมเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับแต่2คนนี้เหมือนจะยังไม่ได้ใช้ Exit Pass หรือเปล่าเขี่ยหมายกันไปครับผมทางด้านของตัวโพสต์แมนครับจะเล่นยังไงครับเดินวนๆยาวๆตีสวนไปยังไม่ได้ครับขับหมายกันมาครับหลอกหมายแล้วตรงนี้โอ้ยนิดเดียวปล่อยทางด้านของแมวเหมียวล็อกขากันมาครับตรงนี้จะแคชวอล์กเลยหรือเปล่าแคชวอล์กยาวๆตัวนี้ตีกันไปแล้วรีบร้อยครับผมโอ้โหเอาแล้วครับผมไปมาแอบตึงอยู่เหมือนกันครับสำหรับภารกิจนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฮะน้องๆในไลฟ์สดนะครับผมเป็นคนขอเข้ามานะครับตอนแรกเราคิดแค่ว่าจะตีเฉพาะคนที่เป็น Wanted Order หรือว่าสัญลักษณ์สีแดงที่รายชื่อเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวครับไปๆมาน้องบอกว่าให้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวในเกมด้วยครับก็เลยตึงอย่างที่เห็นแต่สุดท้ายก็เก็บ4ได้ครับเหมือน2คนนี้เนี่ยจะมีทางด้านของตัว Exit Pass นะครับผมไม่รู้ว่าจะลุกตอนไหนอาจจะต้องรอกันหน่อยครับสำหรับการเล่นนี้ฮะก็ต้องบอกไว้เลยว่าไม่ใช่เป็นการบูลลี่นะก็ทำมาแบบว่าสนุกกันฮะเป็นเควสที่ผมขอมาจากคนดูในไลน์นั่นเองนะครับผมก็อธิบายให้เข้าใจกันไปเดี๋ยวไอ้บอกเฮ้ยพี่บูลลี่หรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับเอาละฮะแต่ตอนนี้โฮสต์แมนลุกขึ้นมาที่เรียบร้อยครับปล่อยแมวสวอปกันมาล็อกขากันไปก่อนครับผมเดินมายาวๆตรงนี้ครับเป็นโอกาสสุดท้ายของตัวโฮสต์แมนและแคทวอล์กยาวๆแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมรวมกันไปครับน่าจะเป็นผู้ป่วยรายใหม่อีกแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วครับผมที่จะมีโอกาสลุกขึ้นมาได้ครับแต่เอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปแอบช่วยกันหรือว่าเขาลุกเองไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีจังหวะที่ลัคกี้กายวิ่งไปบริเวณทางด้านของประตูคริสต์มาสนะครับตรงนั้นไม่รู้ว่าไปช่วยหรือว่าลุกเองครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ก่อนแต่ว่าตรงนี้ใกล้ๆไม่มีทางด้านของตัวท่อรับนะฮะแล้วก็ตัวบริเวณบ้านเล็กก็ไม่มีเหมือนกันโอ้โหเอาละครับแล้วก็ระหว่างเล่นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ดูนะทางด้านของตัวสกินแมวเหมียวครับแม่มดแดนร้างนะครับผมอันนี้ก็ผมยืมไอดีจากน้อง LB ฮะหรือน้องดูดมานั่นเองก็ต้องขอบคุณในการที่ให้ผมยืมไอดีมาทำการรีวิวด้วยเพราะว่าผมพยายามสุ่มแล้วแหละแต่ว่ายังหาไม่เจอนั่นเองนะฮะจะลุกก็ลุกครับพ่อจะลุกหรือเปล่าจะลุกหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยนะครับผมจบเกมกันไปเก็บ4กับภารกิจสุดหินนั่นเองครับส่วนเพื่อนอยากดูหรือว่าอยากรีเควสอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ Savannah, the beauty of the world, Savannah.